สวัสดีค่ะเตรียมพบกับสหกุฟแฟร์สีราชาครั้งที่39นะคะจัดขึ้นที่ลานสนามบินเคือสหสาพัฒสีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะก็ในงานนะคะจะมีบูธมาออกบูธมากกว่า600เต็นเลยนะคะงานจัดขึ้นวันที่2พฤศจิกายน2566นะคะถึงวันที่5พฤศจิกายน2566ค่ะโดยจะเริ่มเปิด รอบพีเซลในวันที่พฤหัสที่ 2, สองพฤษจิกานะคะเริ่มตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงสามทุ่มนะคะแล้วก็วันที่สามวันที่สี่นะคะแล้วก็วันที่ห้าสำหรับวันที่สามวันที่สี่จะเปิดงานตั้งแต่แปดโมงถึงสามทุ่มส่วนวันที่ห้านะคะก็จะเป็นเวลาแปดโมงถึงห้าโมงเย็นนะคะในงานนะคะก็จะมีการจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมมากมายเลยนะคะ ก็มีทั้งชุดว่ายน้ำชุดชั้นในชุดนอนเสื้อทำงานชุดทำงานนะคะกางเกงกีฬาส่วนใหญ่นะคะในงานสหกุ้แฟนเนี่ยก็จะเป็นที่สาวๆนักช้อปปิง้งมักจะชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะมีทั้งชุดชั้นในนะคะมีเครื่องสำอางมีกระเป๋านะคะมีรองเท้าอนอกจากสินค้ากลุ่มนี้นะคะก็ยังมีสินค้าอุป,ปโภคบริโภคด้วยนะคะก็ มีทั้งเครื่องอะไรนะยาสระผมเครื่องผงซักฟอกสบู่ยาสีฟันอะไรเงี้ยมีหมดเลยแล้วก็ยังมีพวกผลิตภัณฑ์ของเด็กนะคะอ่านอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารในกลุ่มของมาม่าอ่านิชินมีขนมมีผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาจากเลนโฟเวอร์นะคะแล้วก็ยังมี กลุ่มในส่วนของจำหน่ายหมอนผ้าหม่มแล้วก็หน้ากากอนามายัยกระเป๋าเดินทางก็มีนะคะในงานนะแล้วก็นอกจากผลิตภัณฑ์พวกนี้นะคะก็ยังมีบูธของอสินค้าโอท็อปด้วยนะคะเท่าที่หญิงพิษเคยได้ไปจับจ่ายซื้อของกันนะคะ ก็ในงานก็ยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยนะคะที่เป็นแบรนด์ของมิซูมาลุนะคะมาออกบูธจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าราคาไม่แพงให้กับนักช้อปปิ้งทั้งหลายนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในกลุ่มของสินค้าทั่วไปนะอย่างเช่นพวก ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับทางการแพทย์อะคะ่ะที่หญิงพิดเคยเห็นนะก็จะมีพวกหน้ากากอนามายัยอ่ามีอะไรล่ะถุงเท้าอ่าพวกถุงเท้าพวกอะไรอย่างนี้ด้วยถุงมือยางที่ใช้ในการอ่า ป้องกันเชื้อโรคอะไรอย่างนี้นะแล้วก็นอกจากนี้ยังจะมีบูธของ a i s นะคะปีนี้เห็นเขามีโปรโมชัน่นละราคามือถือราคาพิเศษด้วยนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะอย่าพลาดนะคะใกล้แล้วนะวันนี้ก็ วันที่สามสิบแล้วนะคะงานเริ่มวันที่สองพฤศจิกายนนะคะอีกไม่กี่วันเองนะเตรียมเงินเตรียมร่างกายมาให้พร้อมนะคะที่สำคัญนะอย่าลืมพกหมวกพกลมมาด้วยแล้วก็ถ้าใครมีรถเข็นที่สามารถมาใส่สินค้าที่เราชอปนะคะก็จะสะดวกสบายมากเลยเพราะว่าในงานนะคะมีบูธเยอะมากแล้วก็เดินเยอะมากนะคะเตรียมความพร้อมมาให้ดีค่ะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กับยิงพิพาเที่ยวด้วยนะคะพบกันอีกทีนะคะคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย